วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วเจอกันกับแพรวสินีนาสวัสดิ์พูนนะคะเรายังคงเกาะติดแล้วก็มอนิเตอร์ค่ะสำหรับเรื่องของการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นทองคำรวมไปถึงสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งช่วงของรายการวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตลาดหุ้นที่ถ้าดูจากบรรยากาศโดยรวมแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาฝั่งของสหรัฐเนี่ยนะคะบ้านเขาก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าใครที่เป็นนักลงทุนแล้วก็ดูตลาดหุ้นสหรัฐจะเห็นได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นตลาดหุ้นที่พุ่งขึ้นร้อนแรงแล้วก็มากที่สุดนะเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเองก็ผลักดันตลาดให้ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่า S&P 500แล้วก็ Nasdaq ยังคงเดินหน้าทำนิวไฮค่ะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะตอนนี้เขาก็ได้ประโยชน์ในแง่ของความคาดหวังค่ะเพราะว่าจากการเกิดขึ้นของโควิด-19 ทำให้เทรนด์ของการติดต่อสื่อสารมันมากขึ้นการทำงานก็ผ่านรูปแบบออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นเทรนด์ของโลกในอนาคตนะคะก็เลยทำให้บรรดาหุ้นต่างๆเหล่านี้นำตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้ในขณะที่บ้านเราเองนะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องดูทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นค่ะการเมืองที่มีผลต่อเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนล่าสุดคุณปรีดีดาวฉายประกาศลาออกจากตำแหน่งทั้งที่เพิ่งจะรับตำแหน่งเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งในมุมของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหลายๆฝ่ายก็ค่อนข้างจะ question กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่บางฝ่ายก็บอกว่ามันไม่น่าจะส่งผลอะไรหรอกต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยนะคะตอนนี้รัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาทางออกหามาตรการในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19รวมไปถึงถ้าไปดูจากสินทรัพย์อื่นๆนะคะอย่างทองคำเองแม้ว่าระหว่างทางอาจจะมีแรงเทขายทำกำไรบ้างแต่ถ้าฟังจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะ YLG ก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำเองถ้าในจังหวะที่ย่อลงมาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าปัจจัยยังคงสนับสนุนให้ทองคำมีโอกาสปรับตัวบวกได้ต่อค่ะมาว่ากันด้วยเรื่องของหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้นัดกับนักวิเคราะห์ไว้นะคะภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีแรงเทขายทำกำไรไปบ้างแต่นักวิเคราะห์จะมีมุมมองอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีคำแนะนำอย่างไรใครเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นพลาดไม่ได้เลยสำหรับช่วงนี้ติดตามกันเลยกับหุ้นเด็ดรอบวันค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะอยู่ในสายแล้วคุณเอกภาวินสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับช่วงนี้ประเมินภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและมีคำแนะนำนักทุนอย่างไรบ้างคะครับก็ถ้าในภาพตลาดในระยะนี้ครับจะเป็นการเคลื่อนไหวออกด้านข้างก็คือกรอบล่างประมาณสักแถว1,300จุดนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็แถวประมาณ1,340-1,350นะครับจะเห็นว่าระดับ1,300เนี่ยหรือว่าหลุดไปเล็กน้อยคือ1,290เนี่ยก็ยังเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนกับก็ยังได้เซ็นเมนต์เชิงบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะครับหรือว่าจะเป็นข่าวเรื่องวัคซีนที่เข้ามาเป็นระยะบวกกับพวกตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่ยังส่งสัญญาณเติมตัวอยู่นะครับเพราะล่าสุดตัวดัชนี PMI ภาคการผลิตและก็ภาคบริการนะครับของทั้งโซนทางจีนเองหรือว่าทางสหรัฐเองเนี่ยก็ยังเป็นภาพของการขยายตัวอยู่นะครับเป็นการเติมนะครับแต่ว่าถึงว่าตลาดบ้านเราเนี่ยดูการเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะอาจจะเป็นเรื่องตัวภาวะเศรษฐกิจเราที่ดูยังฟื้นตัวไม่ชัดนะเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยยังเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้ว่าตัว earning ผลการดำเนินงานจากทะเบียนเนี่ยก็ยังถูกปรับประมาณการลงต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ปัจจัยภายในเรื่องการเมืองก็ต้องระวังเรื่องปัญหาของการชุมนุมนะครับทำให้ขอบบนเนี่ยดูจำกัดที่แถวประมาณ1,340-1,390นะครับแล้วถามว่าจะแกว่งอย่างนี้ไปนานไหมไซด์เวย์ในกรอบเนี่ยก็อาจจะเริ่มเห็นภาพระวังว่ามันจะเบรกเอาทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับซึ่งต้องระวังภาพของการหลุดกรอบล่างบริเวณ1,290หรือว่า1,300ลงมานะครับเพราะว่าผมมองเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยนะครับจากนี้ไปต้องระวังภาพการปรับฐานละหรือว่าแรงขายการทำไรนะครับเพราะมีสุขตุ้นจากก็คือเรื่องที่จะได้มีการเลือกตั้งละนะครับประธานาธิบดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับอาจจะมีแรงขายมาเพื่อเทสโปรฟิตหรือว่าป้องกันความเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนของด้านนโยบายว่าแบบ
โจไบเดนจะมาหรือว่าทำจะชนะเป็นลงตำแหน่งต่ออันเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นแรงขายแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวลงเช่นเดียวกับเซ็ตนะครับหรือว่าปัจจัยเรื่องการชุมนุมเนี่ยในเดือนกันยายนเนี้ยก็ถ้าประมาณช่วงกลางเดือนเนี่ยก็จะมีการนัดชุมนุมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องลบรวมถึงตัวราคาน้ำมันต้องระวังภาพของการปรับฐานด้วยก็จะกดดันสินน้ำมันลงการปิดโตนะครับอันนี้เป็นภาพรวมส่วนในวันนี้นะครับก็เชื่อว่าภาพเนี่ยยังต้องระวังภาคบ่ายว่าอาจจะมีแรงขายออกมาให้ย้อนกลับลงมาแถวประมาณแบบ 1,310 จุดหรือใกล้ๆ 1,300 อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะเป็นวันทำผ่าสุดท้ายก่อนหยุดไลฟ์เอ็นนะครับจะมีแรงขายเข้ามาในช่วงตลาดพักบ่ายสำหรับการขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาวครับโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมุมมองและคำแนะนำจากคุณเอกภาวินมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยกันเรื่องหุ้นนะคะอาจจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดเรื่องหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าก็ได้ไกด์ไลน์เรื่องของมุมมองจากคุณเอกภาวินแล้วบ่ายนี้อาจจะต้องระวังแรงเทขายนะคะเพราะว่าเราจะมีหยุดยาวกันด้วยเพราะฉะนั้นความเสี่ยงยังคงมีอยู่ค่ะอาจจะเห็นตลาดเนี่ยเคลื่อนไหวในกรอบต้องระมัดระวังด้านการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะในระยะสั้นนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาติดตามแล้วก็ร่วมสนุกกันในช่วงหุ้นละพันมะละกองเกมทายหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้พักกันก่อนครู่นึงค่ะกลับมาแล้วเหรอทานมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มากันนะมีวิตามินรวม10ชนิดดื่มแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาได้รับวิตามินวันละ1เม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมชนิดเม็ดผู้มัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มาจากเยอรมนีเกมทายหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้นะคะก่อนจะหยุดยาวมาลุ้นกันหน่อยดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลเป็นฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า 1,000 บาทจากบลจ.วันไปครองนะคะวันนี้นะคะทางทีมงานคัดเลือกหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI มาให้ได้ร่วมสนุกกันนะคะคำใบ้มาเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมจะได้ไปหาคำตอบกันนะคะบริษัทนี้เขาประกอบธุรกิจให้บริการจุดเริ่มต้นมาจากการค้ารถยนต์มือ2ข้อ3นี่ชัดเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาทำธุรกิจก็คือจัดการประมูลสินทรัพย์ทุกประเภทคำว่าประมูลเนี่ยก็เป็นชื่อของบริษัทนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วก็ส่งคำตอบกันเข้ามาได้ใน LINE แอดของ Money Chat นะคะผู้โชคดีก็จะได้รับไปเลยค่ะสำหรับฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า 1,000 บาทจากบลจ.วันนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะคะใครอยากจะขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมก็แอด LINE ของบลจ.วันไปได้เดี๋ยวขึ้น QR code ให้ที่หน้าจอค่ะเอาละค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทำประกันกันบ้างใกล้จะหยุดยาวกันแล้วนะคะหลายท่านก็อาจจะมีแพลนการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดไปพักผ่อนซึ่งทาง TQM เขาก็เลยอยากจะนำเสนอค่ะคุณผู้ชมสำหรับประกันการเดินทางในประเทศนะคะที่จะคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางมาพร้อมกับค่ารักษาพยาบาลกรณีที่บาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางด้วยเพราะว่าอุบัติเหตุเองก็เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอีกทั้งประกันตัวนี้นะคะเขาก็คุ้มครองค่ารักษาโรคจากอาหารเป็นพิษลำไส้อักเสบเฉียบพลันเบี้ยเริ่มต้นเพียง55บาทแต่ว่าคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะต้องซื้อยังไงอะไรยังไงเนี่ยทางรายการก็คงจะให้ข้อมูลไม่หมดแนะนำว่าคุณผู้ชมถ้าสนใจประกันตัวนี้ก็ลองติดต่อไปได้นะคะที่ TQM หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook นะคะเว็บไซต์หรือว่าจะโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์1737ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วหยุดยาวก็ขอให้ผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองสุขภาพพอร์ตการลงทุนกันด้วยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้แพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ